เราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับพอสบายสบายอย่าบีบเปลือกตาอย่ากดลูกที่ตาหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราไม่ให้มันตึงเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าคางลิ้นฝีปากแก้มทั้งสองจมูกเปลือกตาหน้าผากศีรษะใบหูทั้งสองลำคอให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่าทั้งสองหัวไหล่แขนฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวส่วงอกหน้าท้องสี่ข้างทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกขาทั้งสองหัวเข่าปลีน่องสันนแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายและกันนึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมถึงพื้นเท้ากลับไปกลับมาหลายๆเที่ยวนะจ๊ะจึงกระทั่งมีความรู้สึกว่าทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง
ตึงหรือเครียดแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเป็นแก้วเป็นเพชรใสใสกลับไปกลับมาอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีตับไตไส้พุงพอตับม้ามไตอะไรต่างๆเหล่านั้นสมมุติว่ามันไม่มีเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงๆไปทั้งเนื้อทั้งตัวภายในตั้งแต่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สองที่เปล่าตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สามที่กลางกักศีรษะหน้าโล่งกลวงระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากอาหารสำลักตรงนั้นฐานที่ห้าที่ปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติเราขึงเส้นได้สองเส้นจากสะดือทะลุหลังไปเส้นหนึ่งจากขวาทะลุซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกฐานที่หกยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางไปวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือก็เรียกว่าฐานที่เจ็ดเจ็ดฐานนี้เนี่ยกลวงโล่งตลอดเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงกลวงหมดเลยเหมือนท่อน้ำที่กลวงเป็นทางไหลผ่านของน้ำท่อที่ปราศจากตะกอนตะกันน้ำไหลผ่านสะดวกภายในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันต้องสมมุติว่าไม่มีอวัยวะภายในตับไตไส้พุงไม่มีเป็นช่องโล่งๆว่างๆกลวงใสคลายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์กระแสทานแห่งความดีแห่งบุญบารมีของเราและของพระนิพพานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะนับจะประมาณมิได้บารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำคุณยายอาจารย์ของเรารวมทั้งความดีที่เราได้สร้างสั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีกันเรื่อยมามากบ้างน้อยบ้างจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีบารมีดังกล่าวคือความดีทั้งหมดทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจโดยวิธีการดังกล่าว10ประการนั้นเป็นความบริสุทธิ์
รวมกับความบริสุทธิ์ของพระนิพพานครูบาอาจารย์ของเราทั้งหมดเลยไหลผ่านเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์แห่งความดีอนุภาพที่ไม่มีประมาณไหลผ่านกลางกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินให้หมดสิ้นไปจะเป็นความโลภความโกรธความหลงกิเลสอาสวะวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีดีทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นละลายหายสูญไปหมดขจัดให้บริสุทธิ์หมดเลยสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษสว่างสวัยอยู่ในกลางกายของเรานะรวมเป็นดวงธรรมที่บริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเป็นดวงธรรมแห่งความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดเกิดขึ้นตรงกลางฐานที่เจ็ดกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์บริสุทธิ์ประดุจกระจกขั้นช่องส่องเงาหน้าประดุจน้ำใสๆหรือประดุจเพชรใสๆใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเหมือนเพชรที่บริสุทธิ์ที่เขาเจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่กลางกายอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันทั้งใสบริสุทธิ์แล้วก็มีความสว่างอยู่ในตัวความสว่างที่เกิดจากความบริสุทธิ์กลั่นตัวจนเปล่งออกมาเป็นแสงแก้วเป็นรัศมีสว่างสวยเย็นตาเย็นใจนวลตานวลใจเกิดขึ้นที่กลางกายของเราชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายของเราตรงฐานที่เจ็ดเป็นความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่เราจะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยเส้นทางสายกลางเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เรียกว่าวิมุตติมรรคความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายของเราอย่างนุ่มนวลละมุนละไมให้อใจของเราแตะไว้ที่ตรงนี้นะลูกนะหยุดนิ่งๆให้ถูกส่วนทีเดียวให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งอย่างละมุนละไมนิ่งอย่างนุ่มนุ่มละมุนละไมละเอียดอ่อน
ให้หยุดนิ่งๆอย่างนี้นะลูกนะหยุดนิ่งให้ใจเราใสบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางของกลางไม่ให้แวบไปแวบมาเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ทีเดียววันที่เราจะมาชุมนุมกันประกอบพิธีอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นให้ใจนี่ใสละเอียดให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆนะลูกนะนิ่งเบาๆวางใจเบาๆแตะหรือสัมผัสดวงธรรมที่สว่างนั้นในกลางกายฐานที่เจ็ดเบาที่สุดเหมือนขนนกที่หลอกล่องลอยในอากาศไปอย่างนุ่มนวลเหมือนเราวางเข็มเย็บผ้าบนผิวน้ำนะถ้าวางพอดีสบายๆนุ่มนวลเข็มนั้นก็จะลอยบนน้ำได้นี่เราก็ค่อยๆวางใจของเราเบาๆหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งวางเบาๆนะลูกนะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่กลางความใสบริสุทธิ์อย่างสบายๆอย่างละเอียดอ่อนอย่างนุ่มนวลถ้าเราทำอย่างนี้ถูกต้องถูกวิธีก็จะถูกส่วนเวลาถูกส่วนนี่เราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายเราขยายออกไปใจเราก็จะขยายกว้างร่างกายเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศใจจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายไปเรื่อยเลยใจจะค่อยๆขยายกว้างออกไปจากจุดที่มีขอบเขตไปสู่จุดที่ไม่มีขอบเขตให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆอย่างนั้นตลอดไปนะลูกนะไม่ต้องไปนึกไปคิดไปวิเคราะห์ประสบการณ์วิตกกังวลอะไรหรือสงสัยอยากจะแสวงหาความรู้ไม่ต้องอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าให้มีคำถามเกิดขึ้นในใจให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆสบายสบายและค่อยๆขยายไปเรื่อยพอถูกส่วนจะขยายอย่างนี้แหละจะกว้างออกไปไม่คับแคบไม่อึดอัดใจจะเบิกบานเหมือนดอกบัวที่คลี่ขยายกลีบยามที่ต้องแสงตะวันจะค่อยๆขยายออกไปดวงธรรมก็จะยิ่งขยายแล้วก็จะมีดวงใหม่ผุดเกิดขึ้นตัวของเราก็จะค่อยๆเคลื่อนไปเคลื่อนไปสู่เส้นทางสายกลางที่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนลงข้างล่างนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเรากำลังเดินทางในเส้นทางสายกลางเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์เส้นทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเส้นทางของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปแล่นไปสู่ภายใน
ก็ปล่อยไปนะลูกนะอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนความรู้สึกนั้นทำใจนิ่งๆต่อไปแล้วก็อย่าไปดันให้มันไปเร็วๆใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จนะจ๊ะหยุดในหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งทำอย่างนี้นะลูกนะเรื่อยไปเลยวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของนักสร้างบารมีที่มุ่งจะศึกษาวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้กำหนดเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นวันบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเป็นวันบูชาครูวิชาธรรมกายเพื่อมาระลึกนึกถึงปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของท่านที่ท่านได้อุทิศชีวิตจนกระทั่งได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุเมื่อ83ปีที่ผ่านมาที่โบสถ์วัดบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีวันนี้เราก็จะได้มาระลึกนึกถึงท่านนึกถึงวิชาธรรมกายภาคเช้านี้เราจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมถวายบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำภาวนาบูชาธรรมท่านเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญครูบาอาจารย์ของเราเป็นอารมณ์ให้ใจของเราเบิกบานผ่องใสกันนะจ๊ะเราจะบูชาครูวิชาธรรมกายด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยากท่านมีพระคุณอยากจะนับจะประมาณไม่ได้มีความสำคัญต่อชาวโลกและต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งถ้าปราศจากการสละชีวิตของท่านแล้วเราจะไม่มีวันรู้จักคำว่าธรรมกายเลยคำว่าธรรมกายก็จะมีปรากฏเพียงในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเท่านั้นเราจะไม่รู้จักว่าเป็นอย่างไรมีความสำคัญแค่ไหนจะเข้าถึงได้โดยวิธีการใดเราจะไม่มีวันได้รู้จักเลยถ้าท่านไม่นำเรื่องราวของธรรมกายมาเปิดเผยยิ่งถ้าเราได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้ลึกซึ้งเราก็จะยิ่งทราบซึ้งในพระคุณของท่านมากกว่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพราะท่านมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปให้หมดทุกภพทีเดียวใจท่านมุ่งไปถูที่สุดแห่งธรรมอยู่ตลอดเวลายังไม่เคยมีใครคิดอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็บังเกิดขึ้นแล้ว
ด้วยมหากรุณาที่ไม่มีประมาณของท่านที่มีต่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกจักรวาลอนันตจักรวาลเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้บรรลุธรรมได้เห็นแผนผังชีวิตของท่านและของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วท่านก็มองเห็นว่าที่ต่างต้องมีทุกข์กันอยู่นั้นน่ะมันเป็นผลมาจากเหตุข้างในซึ่งมีแหล่งกำเนิดที่ผลิตความทุกข์ทรมานครอบคลุมสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งมนุษย์ทิพย์ธรรมครอบคลุมอากาศโลกขันธโลกสัตวโลกทั้งหมดเลยและท่านก็ยังค้นพบต่อไปว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะให้พ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้คือต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจะต้องไปขจัดต้นเหตุของความทุกข์ทรมานและตัวท่านเองก็ทำอย่างนั้นมาตลอดชีวิตของท่านท่านได้เคยพูดเอาไว้ตอนหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านได้แสดงธรรมกล่าวปีพุทธศักราช2497ว่าผู้เทศเองหมายถึงตัวท่านนะจ๊ะได้ค้นคว้าหาเหตุผลเหล่านี้หนักหนาแต่ว่ายังไปไม่ถึงที่สุดถ้าไปสุดเวลาใดแล้วก็วิชาของผู้เทศนี้สำเร็จเวลานั้นเวลานี้กำลังไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนวินาทีเดียวไม่ได้หยุดยั้งเลยตั้งใจจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้สุดวิราคธาตุวิราคธรรมแต่มันยังไม่สุดถ้าว่าสุดแล้วแล้วก็รู้กันหมดทั้งสากลโลกไม่ต้องสงสัยละรบราฆ่าฟันเลิกกันหมดมนุษย์อยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพมีผู้เลี้ยงเสร็จเป็นสุขเหมือนอย่างกับพระเหมือนอย่างกับเทวดาเหมือนกับพระนิพพานนี่ท่านทำงานที่แท้จริงอย่างนี้นะจ๊ะมาตลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านและท่านก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทำเพียงชาตินี้ชาติที่ผ่านๆมาท่านก็ทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวตราบใดที่ภารกิจยังไม่หมดสิ้นท่านก็ยังมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์กันต่อไปจะอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามจะต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ดังนั้นบุคคลสำคัญเช่นท่านนี้จึงเป็นบุคคลพิเศษที่หาได้ยากในโลกหาได้ยากในท่าธรรมนับว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเรานะจ๊ะที่ได้มาเกิดในร่มเงาบารมีของท่านจึงได้มีโอกาสศึกษาธรรมะเรียนรู้วิชาธรรมกายที่ได้รับการสืบทอดมาจากท่านทำให้เราและชาวโลกมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความสำคัญของท่านไม่ใช่แค่
เป็นเพียงบุคคลสำคัญของโลกเท่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลสำคัญของจักรวาลแต่เป็นบุคคลสำคัญของธาตุธรรมเลยทีเดียวพระคุณของท่านจึงมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะสรรหาคำใดๆมาพรรณนายากที่เราจะทดแทนพระคุณของท่านได้หมดแต่เราในฐานะศิษยานุศิษย์ก็จะทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังสติปัญญาความสามารถของเราคือทำทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาทำตามคำสั่งสอนของท่านท่านรักในการปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังเราก็ต้องรักในการปฏิบัติธรรมขยันนั่งธรรมะเอาจริงเอาจังเหมือนอย่างท่านท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็ต้องมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในการทำใจหยุดนิ่งที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าทำได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาธรรมท่านบูชาพระคุณของท่านให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางของกลางหยุดนิ่งนิ่งวันนี้วันครูธรรมกายให้นึกเอาหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญน้อมอาราธนาท่านไว้ในกลางกายของเราทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปเบาๆจะภาวนาสัมมาอรหังกำกับด้วยก็ได้หรือไม่ภาวนาก็นึกถึงภาพท่านให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายวางใจเบาๆถ้าวางได้ทุกส่วนใจจะขยายกว้างออกไปรอบทิศทีเดียวใจจะค่อยๆขยายออกไปแล้วก็จะค่อยๆละเอียดลงไปคือค่อยๆลืมสภาพสิ่งแวดล้อมที่หยาบคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนหายไปค่อยๆเลือนหายไปจางไปเรื่อยๆจางไปพร้อมกับการขยายออกความรู้สึกที่ขยายไปทุกทิศทุกทางก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งขยายก็จะยิ่งจางความรู้สึกของหยาบไปความรู้สึกหยาบก็ค่อยๆจางไปจางไปเรื่อยๆใจที่เคยอึดอัดคับแคบก็ค่อยๆโล่งกว้างโปร่งแล้วก็รู้สึกว่าเบาเหมือนตัวจะลอยได้สบาย
กิดความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้อยากอยู่กับความรู้สึกชนิดนี้อยากอยู่กับประสบการณ์อย่างนี้ที่นิ่งแล้วก็ขยายไปเนี่ยนิ่งแล้วก็ขยายขยายกว้างออกไปทุกทิศทุกทางถ้าคุ้นกับดวงธรรมดวงธรรมก็จะผุดเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆถ้าคุ้นกับกายภายในกายภายในก็จะขยายเกิดขึ้นถ้าคุ้นกับพระภายในองค์พระก็จะขยายใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในเวลาเดียวถ้าเราน้อมเอาหลวงพ่อวัดปากน้ำไว้กลางกายท่านก็จะขยายจากองค์เล็กมาองค์ใหญ่กว้างไปใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นในกลางของกลางตัวเรายิ่งนิมิตใสบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขมากก็ยิ่งเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่เพราะฉะนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับธรรมที่ขยายกว้างเกลี้ยงเกลาเบาสบายนั่นละบอกว่าเรามีความพร้อมที่จะสร้างบุญใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างเบาๆสบายๆใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆยิ่งเคลื่อนเข้ากลางภายในก็ยิ่งขยายกว้างออกไปทุกทิศทุกทางความสุขก็เพิ่มขึ้นไปความบริสุทธิ์ก็มากเข้าความเข้าใจอะไรต่างๆก็ดีขึ้นกว้างขวางขึ้นกำลังใจก็เพิ่มพูนทับทวีอนุภาพก็ขยายตามไปด้วยความปรารถนาของเราก็จะยิ่งสมหวังเราก็นิ่งไปเรื่อยๆปล่อยไปสบายๆให้ใจใสบริสุทธิ์วันนี้เราจะนำนิ้วมืออันเป็นสิริมงคลของเราที่ชุ่มไปด้วยคุณงามความดีชุ่มไปด้วยบุญกุศลทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อโลกประทับรอยเอาไว้เป็นโป้งประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมีซึ่งจะจารึกไว้ที่ลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์และนอกจากเราจะทำโป้งเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองแล้ววันนี้เรายังได้ทำโป้งบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอีกด้วยคือบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้นำแสงสว่างมาให้กับโลกนำสิ่งที่ดีงามมาให้แก่มวลมนุษยชาติท่านเป็นผู้รื้อฟื้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติให้กลับคืนมาอีกวาระหนึ่ง
แล้วก็ได้นำมาเปิดเผยชี้แจงให้พวกเรานักสร้างบารมีและผู้มีบุญทั้งหลายได้รับทราบเรื่องของธรรมกายหรือกายตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกถ้าหากว่าไม่มีท่านมาเปิดเผยแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายและเผยแผ่วิชาธรรมกายเราก็จะหมดโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงธรรมกายจะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายได้ยามใดที่เรามีทุกข์โศกโรคภัยอันใดก็พึ่งท่านได้แม้มีสุขแล้วก็ยังพึ่งท่านได้อีกเราอยากจะแสวงหาความจริงของชีวิตว่าเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะถูกเปิดเผยเมื่อเราได้เข้าถึงธรรมกายความลับมืดมนอนตการของชีวิตเราก็จะหมดไปการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องมุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางก็จะบังเกิดขึ้นเราจะดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะฉะนั้นพระคุณของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ท่านนำสิ่งนี้มาเปิดเผยจึงเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะทดแทนพระคุณท่านได้เพราะพระคุณของท่านมีมากมายมหาศาลจะตอบแทนท่านแค่ไหนก็ไม่หมดสิ้นสิ่งที่เราได้ตอบแทนท่านนี้เหมือนหยาดฝนหนึ่งหยาดที่ตกลงมาในอนันตจักรวาลมันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่แม้สิ่งที่เราได้ทำไปเพื่อบูชาธรรมท่านจะน้อยนิดแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะจ๊ะเพราะเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาครูบาอาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้วก็จะเป็นบุญติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นวาระพิเศษที่เราจะได้ทำโป้งประวัติศาสตร์บูชาครูเป็นโป้งกตัญญูโป้งแห่งแสงสว่างของชีวิตที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสว่างสวยเราจะได้อานิสงส์ใหญ่ได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามันใดที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้บรรลุเราก็จะได้บรรลุธรรมนั้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้เป็นโป้งประวัติศาสตร์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพที่จะคงอยู่คู่โลกคู่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดไปให้ลูกทุกคนหยุดนิ่งๆให้ใจใสบริสุทธิ์หยุดที่ดีที่เดียวทุกๆคนนะจ๊ะหยุดในหยุดในหยุดในหยุดนิ่งหยุดนิ่งพระนิพพานท่านจะได้ถ่ายทอดกันลงมาในกลางของกลางกายเราจะได้กลั่นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมีบัตรบาปศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ไม่ดีต่างๆชำระสิ่งที่เป็นมลทินของใจเรา
แล้วก็ให้โป้งมือของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชเมื่อโป้งไปแล้วเนี่ยเราจะต้องสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาทุกๆสิ่งเป็นอัศจรรย์เลยไปหยุดนิ่งกันให้ดีนะจ๊ะเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักคอดลูกจะถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ปลอดกังวลจากทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้แจ้งเราเบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสและการนึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะตั้งแต่ข้างริมฝีปากจมูกเปลือกตาแก้มทั้งสองหน้าผากศีรษะใบหูลำคอของเราทั้งศีรษะนี้ให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วโดยเพชรใสใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายและก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวทรงอกหน้าท้องสี่ข้างทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกโคนขาหัวเข่าปรีน่องสันหน้าแข้ง
ฝ่าเท้าทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วโดยเพชรใสใสนึกผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงพื้นเท้ากลับไปกลับมาหลายๆเที่ยวจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวและก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆนะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์ไปแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายไม่มีอวัยวะภายในตับไตไส้พุงไม่มีนะเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคลายท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคลายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเทียบขาดความบริสุทธิ์ของเราที่ได้สั่งสมบุรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแรกๆสร้างบารมีเรื่อยมาทั้งทานบารมีศีลบารมีในคัมมะปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมี30ทัศรวมหมดเป็นความดีของเราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางรวมหมดผ่านกระแสใจของเราอีกทั้งบารมีของพระนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายของหลวงพ่อวัดปากน้ำคุณยายอาจารย์รวมทั้งบิดามารดาทั้งหลายความดีทั้งหมดเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านใจของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงกิเลสอาสวะวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทุกโศกโรคภัยอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่กรรมเวรต่างๆที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติรวมหมดกลั่นให้หมดไปเลยให้เหลือแต่ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ภายในตรงกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงสว่างเป็นดวงธรรมสว่างประดุจดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็ใสเป็นแก้วใสเป็นกระจกคันช่องส่องเงาหน้าหรือใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวเป็นดวงธรรมบืนต้นกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมเป็นดวงธรรมที่บริสุทธิ์ป
รากฏเกิดขึ้นตรงกลางกายฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดที่เนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงกลางกายโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางโดยเอาเส้นเชือกสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังเส้นหนึ่งขวาทะลุซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมานะสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดถ้าพูดย่อๆว่าก็อยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือกลางกายตรงนี้แหละคือฐานที่เจ็ดให้ความบริสุทธิ์ของเราบังเกิดขึ้นเป็นดวงธรรมกลมรอบตัวดังกล่าวแล้วนะจ๊ะตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะใสบริสุทธิ์ประดุจกระจกคันช่องส่องเงาหน้าประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวใสบริสุทธิ์โตขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบหลวงพ่อวัดปากน้ำให้กำหนดโตเท่าแก้วตาของเราแต่ถ้านึกไม่ออกก็โตขนาดไหนก็ได้ใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของเราตรงฐานที่เจ็ดให้เอาใจนำมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงกลางดวงสว่างที่ใสบริสุทธิ์ตรงนี้นะให้ใจหยุดในหยุดในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งลงไปใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ตรงนี้นะให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายสบายวันนี้นะเรามาประชุมพร้อมกันเพื่อแสวงหาหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัวของเรานอกเหนือจากพระรัตนตรัยภายนอกคือพุทธปฏิมากรพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์ก็มีพระรัตนตรัยภายในที่อยู่ในกลางกายของเราทุกคนได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้นะไม่มีอีกแล้วสามอย่างนี้แหละเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ให้ได้นะจ๊ะโดยอาศัยอัตตาหิอัตโนนาโถเอาตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งอาศัยกายนี้เนี่ยที่เรานั่งเข้าที่อยู่นี่เนี่ยประกอบความเพียรทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ถูกส่วนถ้าหยุดได้เดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงได้เดี๋ยวนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราทั้งหลายว่า
เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวของเรานี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองในดีที่สุดคือท่านแนะนำให้เอากายนี้เนี่ยฝึกฝนปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะภายในให้ได้จะได้ยึดเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งอื่นไม่ใช่ยังพึ่งได้ไม่สมบูรณ์ให้เอาธรรมะที่เราได้กล่าวถึงนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นสรณะอย่าเอาอย่างอื่นเป็นสรณะเนื่องจากชีวิตของเรามันเป็นทุกข์มีทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์ที่จรมาเมื่อชีวิตมีทุกข์ก็จำเป็นต้องมีที่พึ่งและที่พึ่งนั้นน่ะต้องสามารถพึ่งได้ทุกคนทุกแห่งพึ่งได้ตลอดเวลาให้ความอบอุ่นความปลอดภัยในชีวิตได้ทั้งภายในสังสารวัฏภายในอบายภูมิช่วยได้หมดธรรมะที่เราได้กล่าวถึงนั่นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงก็มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้แหละที่จะพึ่งได้สามอย่างนี้ก็อยู่ในตัวของเรามีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อเข้าถึงได้แล้วนะจ๊ะเราก็จะมีความสุขมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความรู้แจ้งจะรู้เรื่องราวของชีวิตเราแล้วก็รู้หนทางที่จะไปถึงที่หมายได้โดยปลอดภัยพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายที่ใสเป็นแก้วถ้าเราเข้าถึงด้วยตัวเองเราก็จะเห็นท่านได้ชัดใสจำชัดเจนทีเดียวลักษณะก็คล้ายๆพุทธปฏิมาก่อนเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใสเป็นเพชรสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งขัดสมาธิเจริญภาวนาหันหน้าออกมาทางเดียวกับตัวของเราเห็นท่านแล้วเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยทีเดียวทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปเมื่อเข้าถึงพุทธรัตนะจนกระทั่งเราลืมความทุกข์ทั้งหลายไปเลยนึกไม่ออกว่าเมื่อสักครู่นี้มีความทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขทั้งมวลธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมใสๆที่อยู่ในกลางกายของพุทธรัตนะเป็นที่รวมพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ความรู้ทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาก็กลั่นออกมาจากกลางธรรมรัตนะนี่แหละสังครัตนะก็คือธรรมกายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราและของชาวโลกทั้งหลายถ้าเห็นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมเข้าถึงได้อย่างนี้ก็เรียกว่าถึงไตรสรณาคมคือใจแล่นเข้าไปถึงสรณะทั้งสามภายในไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านจะเข้าถึงท่านได้จ
ใจก็ต้องหยุดต้องนิ่งดังนั้นหยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามได้เราต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้แล้วจ๊ะเอาตัวของเราเอากายของเรานี่แหละเป็นที่ฝึกฝนอบรมจิตเป็นทางผ่านของใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเราทีเดียวถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นไม่มีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมารื้อฟื้นคำสอนขึ้นมาใหม่ไม่มีคุณยายอาจารย์ของเรามาสืบทอดแล้วก็สั่งสอนกันต่อมาเราก็คงไม่รู้ว่าในตัวของเราเนี่ยมีพระรัตนตรัยไม่รู้วิธีการที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะพบสรณะที่แท้จริงไปจนตลอดชีวิตก็จะมีชีวิตสเปสปะกันไปวันๆวิ่งวุ่นไปตามความทะยานอยากยินดียินร้ายกันเรื่อยๆไปเดี๋ยวมีสุขมีทุกข์กันไปอย่างนั้นแหละใจไม่คงที่มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้รู้ท่านจะสอนตรงกันหมดคือสอนให้หยุดจากความอยากทั้งปวงหยุดตรงกับคำว่านิโรธะนิโรธะแปลว่าหยุดก็คือเอาใจนั่นหยุดลงไปตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอากายหรือเอาตัวของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งสำหรับหยุดใจหยุดจากทุกสิ่งหยุดแม้กระทั่งความคิดหยุดอยู่ภายในให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรากลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะตำแหน่งนี้เป็นที่บังเกิดขึ้นของรัตนะทั้งสามที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือเลยแม้แต่นิดเดียวและก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งอกตั้งใจเนี่ยฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในตัวเพื่อจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละที่อื่นไม่ใช่ของจริงต้องอยู่ในตัวคนจริงจึงจะเข้าถึงได้ทำกันจริงๆฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งกันจริงๆจะเข้าถึงสิ่งที่มีจริงในตัวที่กำลังแสวงหากันอยู่นั่นแหละคือพระรัตนตรัยนั่นเองตั้งใจเอากันให้ถึงให้ได้นะจ๊ะปฏิบัติกันให้ถึงกันให้ได้ทุกคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆจนกว่าถึงเวลาอันควรเมื่อกายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะตอนนี้สำคัญทีเดียวให้เอาใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดิมตรงนั้นนะจ๊ะใครที่เพิ่งเริ่มต้นยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมก็ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆเอาไว้นะจ๊ะให้เป็นที่หยุดใจของเราจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น
ส่วนใครที่เข้าถึงแล้วถึงดวงธรรมที่มีอยู่ภายในตัวก็ใจหยุดไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครที่เข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครที่เข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปเรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปอย่างนี้แหละจนกว่าใจจะละเอียดดวงธรรมก็ดีกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมหรือกายธรรมก็ดีเป็นกายในกายที่อยู่ในกายของเรานี่แหละมีมาดั้งเดิมแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นเป็นผังสำเร็จของชีวิตเป็นผังชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนอยู่ภายในพระพุทธเจ้าท่านได้เข้าไปถึงก่อนเป็นพระองค์แรกจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขจัดกิเลสอาสวะหมดสิ้นไปมีกายธรรมอรหัตติดอยู่ภายในเป็นพระองค์แรกแล้วก็มาถ่ายทอดมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมคือเห็นตามท่านไปเช่นเดียวกับท่านเห็นภายในอย่างนี้แหละมีมากมายกายกองทีเดียวจนกระทั่งถ่ายทอดมาถึงเรานี่ทั้งหมดนี่แหละมีอยู่ภายในตัวของเรากายที่สำคัญก็คือกายพุทธรัตนะธรรมกายนั่นแหละเป็นกายสำคัญทีเดียวบูชาข้าวพระที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยก็คือการนำเอาเครื่องไทยธรรมทั้งหลายมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเราน้อมมาไว้ในกลางกายธรรมแล้วก็ประกอบวิชาธรรมกายโดยการหยุดการนิ่งจนกระทั่งเครื่องไทยธรรมละเอียดบริสุทธิ์ไปตามกายธรรมในกายธรรมที่ผุดผ่านกันมาอย่างมากมายแล้วจึงทับทวีไปถวายแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานนามมาแล้วนะกายธรรมของพระองค์ท่านยังมีอยู่ปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับไม่ถ้วนทีเดียวทั้งกายธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเข้าถึงกายธรรมได้ก็ไปรู้ไปเห็นท่านได้เข้าถึงท่านไม่ได้ก็เข้าไปถึงเข้าถึงธรรมกายไม่ได้ก็ไปถึงท่านไม่ได้หลักมันก็มีอยู่ตรงนี้แหละต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้การทำอย่างนี้คือกลั่นเครื่องไทยธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นของหยาบนี้เนี่ยกลั่นด้วยธรรมกายให้เป็นของละเอียดไปถวายเป็นพุทธบูชานี้เนี่ยเรียกว่าบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วแต่ถ้าจะย้อนหลังกันต่อไปก็บูชาข้าพระแบบขอถึงก็มีมายาวนานเป็นพันปีทีเดียวเพราะนั้นสิ่งที่ทำนี้เนี่ยทำถูกหลักทีเดียว
ของการเข้าถึงธรรมกายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วอานิสงส์ใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้เอาใจหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งลงไปตามสภาวะธรรมที่เราได้เข้าถึงคุณสมทวินก็คุมทัพทวีไปเลยบูชาครับละคุมทัพทวีไปนำเอาเครื่องทายธรรมนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าท่านอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละแล้วก็ขอบุญขอบารมีนึกในใจไปนะลูกนะขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจ็บขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้บังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้บังเกิดขึ้นกับตัวเราติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บูชาข้าพระนี้เนี่ยทุกโศกโรคภัยต่างๆนานาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้กระจัดให้ละลายหายสูญไปให้หมดขจัดทุกข์ขจัดโศกขจัดโรคภัยสัพพะสนิทจังไรอุบัติวันตรายอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญไปให้หมดใครที่ประกอบธุรกิจการเงินก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์สายสมบัติก็ให้เชื่อมโยงติดหมดทุกคนสมบัตินี่สำคัญนะจ๊ะสายสมบัตินี่แหละถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องไปแล้วก็คลุกคลักทีเดียวชีวิตทำอะไรก็ไม่ราบรื่นโดยกระแสทานแห่งบุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระนี้ให้สายสมบัติติดกันหมดทุกคนเลยตามกำลังแห่งบุญให้เชื่อมโยงให้สำเร็จในธุรกิจการงานในสิ่งที่พึงปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นความดีงามเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกายสำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยอธิษฐานจิตให้ดีนะให้ได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้ใครเจ็บป่วยไข้ก็ขอให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้อายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆใครที่รับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นนักศึกษาก็ให้มีปัญญาดีแตกฉานแทงตลอดในความรู้ครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตครอบครัวก็ให้เป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกพ่อแม่ลูกสมาชิกภายในบ้านรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันไปหมดเลยเป็นครอบครัวตัวอย่างอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีการขัดแย้งกันเลยใครมีหนี้มีสินก็ให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีสร้างกันอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลที่จะไม่ให้ใจป้องกันใจเราไม่ให้ท้อแท้เบื่อหน่ายในการสร้างบารมีให้มีดวงปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาตอบคำถามแก้ไขข้อข้องใจให้ได้กับทุกๆคนที่ใกล้ชิดที่เข้ามาซักมาถามเพื่อทำลายความสงสัยให้ทำลายให้ได้ทีเดียวด้วยกำลังแห่งปัญญาได้อนุภาพแห่งบุญนี้บรรดาในเกิดดวงปัญญาที่สว่างสวยเมื่อไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรนักรบ MBL ก็ให้มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมีดวงปัญญาที่แก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องให้ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์พูดจาก็ให้ชนะใจคนถูกอกถูกใจถูกประทัยมนุษย์หมดทุกๆคนเลยตอบคำถามให้ได้
ให้กำลังใจแก้ไขปัญหาและพาไปสู่จุดหมายให้เขาได้สร้างบารมีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งจะสร้างเอาไว้สำหรับเป็นรัตนบัลลังก์ให้ผู้มีบุญเข้ามาประพฤติธรรมได้เข้าถึงธรรมเป็นคนดีที่โลกต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พัฒนาชีวิตจิตใจเข้าไปสู่ภาวะอันสูงสุดได้โดยอาศัยลานธรรมรัตนบัลลังก์ที่เราจะสร้างนี้เนี่ยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ดีเดียวลานธรรมซึ่งจะบูชาครูวิชาธรรมกายคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวบุญผู้สืบสานวิชาธรรมกายคือคุณยายอาจารย์ของเราที่ท่านมีความตั้งใจอยากจะสร้างลานธรรมบูชาครูคือหลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นแหละก็ให้ความปรารถนาท่านได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วไปเป็นสมณะเทวบุตรไปปฏิบัติภารกิจด้วยกายละเอียดสิ่งที่ท่านได้ตั้งมโนปฏิฐานไว้เราจะต้องสืบสานให้มันสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บูชาข้าพระนี้ให้พวกเราทุกคนซึ่งเป็นลูกหลานของท่านสืบสานมโนปฏิฐานในการที่จะบูชาธรรมครูบาอาจารย์ท่านในวันที่10ตุลาที่จะถึงนี้เนี่ยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวให้โภคทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาสู่ลูกทุกๆคนผู้เป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีมโนปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้มาทุกทิศทุกทางเลยไหลมาเทมาให้ภารกิจการสร้างบารมีของเราให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยโดยเฉพาะวันที่10ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพุณีสดจันทสโลผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าไม่มีวันที่10ตุลานี้ก็ไม่มีวันขึ้น15ค่ำเดือน10และไม่มีวิชาธรรมกายสืบทอดมาถึงพวกเราเราก็คงไม่มีโอกาสได้มานั่งประชุมกันสร้างบารมีกันตรงนี้10ตุลาคมจึงเป็นวันสำคัญทีเดียวเป็นวันมันเกิดขึ้นของพระบรมโพธิสัตว์เพื่อเกิดมาอย่างโลกนี้ให้สว่างเราจะไม่มีวันรู้ว่าในตัวเราเนี่ยมีธรรมกายมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกและเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดกันนิ่งเราจะไม่มีวันอย่างนี้เด็ดขาดถ้าไม่มีวันที่10ตุลาคม100กว่าปีที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นวันบังเกิดขึ้นของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญวันนี้จึงเป็นวันแรงบุญแรงทีเดียวอานุภาพบุญเนี่ยไม่ได้ยิ่งย่อนกว่าวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครูธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจรวมใจกันอธิษฐานจิตให้ดีนะลูกนะนึกถึงบุญที่เราบูชาข้าพระในวันนี้ว่าขอให้มโนปณิธานของเราที่ได้ตั้งใจจะทำความปรารถนาของคุณยายอาจารย์ของเราที่ท่านจะตอบแทนครูบาอาจารย์หลวงพ่อวัดปากน้ำโดยสร้างลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์นี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ผู้มีบุญผู้เป็นเจ้าของบุญจะอยู่แห่งหนตำบลใดของโลกให้บุญนี้นะบันดาลให้มาสร้างบุญต่อบุญเพื่อจะไปเอาไปเป็นสมบัติต่อสมบัติติดตัวไปในภพเบื้องหน้าให้เรานักรบ MPL ทั้งหลายผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเมื่อออกไปปฏิบัติภารกิจให้ได้พบเจอผู้มีบุญดังกล่าวนี้เมื่อได้พบได้เห็นก็ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีว
ื่อพูดจาออกไปก็ให้เขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาประสาทะเลื่อมใสเกิดความปีติดีใจขนพองสยองก้าวทีเดียวและก็ร่วมมือมาสร้างบุญกับเราเนี่ยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราทำให้ยายแต่บุญได้ที่เราจำไว้นะลูกนะเราทำให้ยายแต่ได้ที่เราบุญมันก็เกิดขึ้นกับเรานั่นแหละเป็นชั้นๆกันไปทีเดียวเราทำให้ยายยายทำให้หลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็ทำเผื่อไว้ให้เราแหละลานธรรมทั้งหลายได้ทั้งลานธรรมได้ทั้งบุญทั้งบารมีได้ทั้งสมบัติต่างๆที่จะไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้ให้ดีนะลูกนะ10ตุลาคมนี้ให้เป็นวันชิตังเมที่เราจะเปล่งคำว่าชิตังเมนี้ด้วยความปีติด้วยความเบิกบานให้ยิ่งกว่าวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเนี่ยทำกันอย่างมีความสุขสนุกสนานลืมวันลืมคืนลืมความเหนื่อยยากลำบากฝนตกรถติดเศรษฐกิจตกต่ำเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ในสายตาของเราเราได้ทำวันที่13กันยายนนั้นสำเร็จและเราก็ไปเปล่งคำวจิตังเมที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ต่อหน้าพุทธปฏิมากร นะพระธรรมกายประจำตัวเรียงรายกันหลายแสนองค์แล้วก็เกิดอัศจรรย์ได้อนุภาพแห่งบุญเกิดอัศจรรย์ซึ่งเป็นที่ปรากฏกันไปแล้วใครมาวันนั้นก็ได้รู้ได้เห็นกันไปวันที่10ตุลานี้ก็จะชิตังใหม่ๆที่จะดังกว่าเก่าเข้าไปอีกบุญก็จะเป็นบุญทับทวีบุญนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมลูกทุกคนก็จะมีรูปสมบัติอันเยี่ยมจะก้าวไปสู่ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานคือที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นไปจะไปที่สุดแห่งธรรมได้ต้องที่สุดทุกอย่างดังนั้นต้องทุ่มกันสุดใจนะลูกนะอธิษฐานจิตกันให้ดีทีเดียวเพื่อเราจะได้ไปเอาที่สุดของรูปสมบัติที่สุดของทรัพย์สมบัติที่สุดของคุณสมบัติที่สุดของรูปสมบัติก็คือกายมหาบุรุษที่สุดทรัพย์สมบัติก็สมบัติจักรพรรดิที่สุดคุณสมบัตินั่นนะวิชา3วิชา8อภิญญา6จตุปฏิสัมภิทาญาณจรณะ15วิชาธรรมกายที่คุณยายหลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นแทงตลอดนั่นแหละที่สุดเราก็จะพ้นจากบ่าวจากทาสของพญามารที่เขาบังคับบัญชาเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นชาตินี้อดทนให้ดีนะลูกนะเราจะได้มีรอยยิ้มที่สง่างามเหมือนยายที่ยิ้มสุดท้ายของท่านสง่างามที่สุดเป็นยิ้มของผู้ที่ชนะแล้วได้ใช้สังขารของท่านสร้างความดีสร้างบารมีเติมความบริสุทธิ์จนกระทั่งสังขารของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ละจากสังขารนี้ด้วยใจที่เบิกบานบันเทิงทั้งในโลกนี้บันเทิงทั้งในโลกนะเป็นสมณะเทวบุตรมีความสุขแล้วก็อยู่ดูแลลูกหลานของท่านเคียงข้างกันต่อไปสร้างบารมีกันต่อไปเราจะเป็นเช่นท่านถ้าเราทำเช่นท่านเพราะฉะนั้นตั้งใจอธิษฐานจิตให้ดีนะลูกนะอธิษฐานตามใจชอบกันทุกๆคนก่อนที่เราจะประกอบพิธีโป้งประวัติศาสตร์นึกถึง
ึงบุญนะจ๊ะนึกถึงบุญที่เราได้ทำมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยนึกถึงตั้งแต่เราได้เดินทางไกลมาจากทุกทิศทุกทางจากบ้านของเราบางคนก็อยู่ไกลบางคนก็อยู่ใกล้บางคนไกลไปถึงต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยถึงขอบประเทศชายแดนต่างๆเดินทางมาดีใจที่ปีติเบิกบานจะมาสร้างมหาทานบารมีให้สมที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาพบวิชาธรรมกายจิตใจเบิกบานแช่มชื่นตื่นมาด้วยความปิติสุขชักชวนหมู่ญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยมาประชุมกันที่นี่เดินทางไกลกันมาไม่ได้นึกถึงความยากลำบากผ่านป่าเขาหนทางที่คดโค้งไปตามป่าเขาเรื่อยมาเลยหรือผู้ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงในกทม.มารวมประชุมกันบางคนก็มาค้างก่อนล่วงหน้าถือโอกาสมาอยู่ทุดงชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนวันอาทิตย์เนี่ยพอมาตอนเช้าวันนี้ก็มาประชุมกันประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วก็พร้อมใจกันบูชาข้าวพระนำเครื่องทายธรรมจึงเป็นของหยาบกลั่นด้วยธรรมกายให้มีความละเอียดเท่ากันประกอบวิชาธรรมกายน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านอยู่ที่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นไปถวายเป็นพุทธบูชาบุญก็เกิดขึ้นมาอย่างมหาศาลจะนับจะประมาณมิได้เป็นบุญที่จะนำไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่จะหลุดพ้นจากบาปจากธาตุของพยามารหนทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นมันยาวไกลจะต้องมีบุญใหญ่ไพศาลสร้างบารมีที่สุดในทุกสิ่งจึงจะไปได้จึงได้บุญจากการบูชาข้าพระที่เป็นบุญใหญ่กว่าบุญธรรมดาที่จะส่งไปถึงจุดหมายปลายทางหลังจากนั้นก็ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมผู้เป็นเนื้อนาบุญอายุพระศาสนาแสวงหาหนทางพระนิพพานหนทางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ให้อาหารข้าวน้ำเป็นกำลังแก่ท่านให้ท่านนำกำลังนี้ไปประพฤติธรรมนี่ก็เป็นบุญใหญ่ของเราที่จะทำให้เราได้มีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมห้าประการนี้เกิดขึ้นแก่เราอายุยืนผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจความเฉลียวฉลาดห้าประการนี้ติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าถึงจุดหมายปลายทางภาคบ่ายก็มาฟังสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณรวมทั้งอานุภาพแห่งบุญแห่งความดีงามที่เราได้
กระทำเอาไว้มาสรรเสริญเติมต่อกำลังใจให้เกิดขึ้นในการสร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะบางครั้งเนี่ยจิตใจเราถดถอยลงมาเมื่อเจออุปสรรคอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ท้อถอยแต่พอฟังเรื่องราวของอนุภาพพระรัตนตรัยและอนุภาพแห่งบุญไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ที่เราทำมามีอนุภาพเช่นนี้ก็ทำให้เกิดกำลังใจอย่างมหาศาลที่จะทำความดีกันต่อไปแล้วก็ต่อมาด้วยบุญที่ถวายผ้าบังสุคุณจีวรแด่ภิกษุทั้งหลายได้ทอดผ้าป่าอาทิตย์ต้นเดือนให้ผ้านุ่งห่มจีวรนี้แด่ภิกษุผู้ประพฤติธรรมเราก็จะมีผ้าผ่อนทอนสบายเนี่ยติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติไม่ขาดแคลนในสิ่งนี้เนี่ยจะได้ปราณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดคือผ้าสิงคีวันที่สวยงามที่สีสวยเหมือนเปลวเพลิงหรือเหมือนทองที่หลอมใหม่ๆปากเบ้าสวยงามคลุมห่มร่างกายอันเป็นสิริของเราในภพชาติต่อไปที่เราสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้มาพร้อมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์บุญทั้งหมดนะลูกนะมารวมประชุมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละเป็นดวงบุญใหญ่ที่จะกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่เป็นมลทินของใจเราซึ่งเป็นอุปสรรคขวางความสุขที่แท้จริงขวางความรู้แจ้งของชีวิตรู้แจ้งเห็นแจ้งของชีวิตเนี่ยอุปสรรคเหล่านี้มันขวางอยู่มลทินเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวกับตัวเราเองเลยเนี่ยเกิดมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปที่ตรงไหนอะไรคือจุดหมายปลายทางไม่รู้เรื่องเลยทั้งเรื่องราวของเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายบุญนี่เราจะไปกลั่นมลทินของใจเหล่านี้นะให้มันหมดสิ้นไปใจก็จะได้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งส่งให้เราเป็นพระอริยเจ้าให้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ยังมีที่ไปที่ดีเนี่ยไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนคุณยายอาจารย์ของเราตอนนี้เนี่ยไปมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์แล้วมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีกายอันเป็นทิพย์มีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์มียศมีบริวารมีอธิปไตยความเป็นใหญ่ในหมู่บริวารใหญ่ในตัวของเราด้วยสมบัติทุกอย่างไปรอคอยเราอยู่คอยวันเวลาที่เราได้ใช้ร่างกายของเรานี้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นสูงสุดคือเติมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับดวงใจของเราจนกระทั่งกายของเราเป็นประดุจพระเจดีย์ที่ปฏิสิทธานสิ่งอันควรแก่การเคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทวาทั้งหลายนี่บุญของเรานะลูกนะและยังตามต่อไปในภพเบื้องหน้าอีกเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องมาสร้างบารมีถึงขีดถึงคราวอันควรเราก็จะลงมากันไปเป็นทีมทีมของเราลงมานั้นน่ะจะเป็นทีมใหญ่ที่สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติกายก็งาม
ทรัพย์ก็มาคอยอยู่ไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปหาเงินแต่ว่าเงินจะมาหาเราสมบัติจะมาหาเราด้วยความเริงร่าด้วยความปิติยินดีอยากจะให้เราเอาไปใช้ในการสร้างบารมีเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างนี้แหละปราณีขึ้นไปเรื่อยๆทุกชาติเลยแต่ชาตินี้เราอดทนสร้างบารมีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเราหมดไปเนี่ยเราก็จะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะยิ้มสุดท้ายที่สง่างามเป็นยิ้มแห่งชัยชนะว่าได้ใช้ร่างกายนี้อย่างมีประโยชน์อันสูงสุดแล้วเราก็จะเดินทางออกจากร่างกายนี้เนี่ยด้วยความปีติเบิกบานเหมือนพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแว่นแคว้นที่ท่านลบชนะแล้วเนี่ยด้วยใจที่ปีติมีความเบิกบานมีความแจ่มชื่นแต่ถ้าชนะชาตินี้ได้ชาติต่อไปก็ชนะตลอดเราลือผังแพ้ที่ยอมแพ้พญามารก็มานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนถาวรก็จะเปลี่ยนมาเป็นรวยถาวรผังแพ้เขาก็จะมาเป็นผังแห่งชัยชนะไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบุญในวันนี้เนี่ยเราได้มากมายมหาศาลรวมทั้งบุญเก่าที่เราได้สั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไปทวนได้มารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วนะลูกนะให้เอาใจหยุดตรงนี้ให้ดีให้ผ่องใสทีเดียวหมู่ญาติมิตรของเราที่ละโลกไปแล้วบรรพบุรุษของเรามีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเราเป็นต้นกำลังรอคอยที่จะอนุโมทนาบุญรองรับบุญจากเราให้ลูกทุกคนหยุดใจให้สนิทติดในกลางกายเหมือนกาวชั้นดีที่ตรึงใจติดไว้ตรงกลางไม่ให้ขยับขยื่นงอนแงนคลอนแคลงเลยนะลูกนะให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายอาราธนาพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายธรรมกายของเราธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายบารมีของคุณยายมหาอุบาสิกาจันทร์คนนุกยุธรรมกายของท่านเหล่านั้นได้นำบุญกุศลที่เราได้กระทำในวันนี้เนี่ยไปมอบให้แก่หมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณที่มีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์และก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนท่านที่อยู่ในภพภูมิแห่งสุคติที่มีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งสามารถได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณนั้นก็ขอให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำในวันนี้ที่เคยผูกเวรผูกกรรมกันมาก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมได้อนุภาพแห่งบุญที่กระทำในวันนี้ขอพระธรรมกายของทุกๆพระองค์ของครูบาอาจารย์ดังกล่าวแล้วได้โปรดนำบุญของข้าพเจ้าไปมอบให้แด่บรรพบุรุษและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายในภพทั้งสามนี้ให้ได้เข้าถึงสิ่งที่ได้ตั้งความปรารถนาดีเอาไว้ตั้งจิตอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ทำใจให้หยุดที่นิ่งนิ่งนิ่งดีนะลูกนะหยุดนิ่งๆสบายๆเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไป
ให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอเปลือกตาแตะกันอย่าถึงก็ให้ติดสนิทนะจ๊ะหลับตาสักคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าคางริมฝีปากจมูกแก้มทั้งสองเปลือกตาหน้าผากศีรษะหนังศีรษะใบหูลำคอของเราเนี่ยให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วโดยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวตั้งแต่ทรวงอกหน้าท้องสี่ขาทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายนึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกขาทั้งสองหัวเข่าปรีน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงพื้นเท้านะกลับไปกลับมาหลายๆเที่ยวนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเนี่ยมีตึงมีเครียดมีบ้างไหมถ้ามีก็ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเป็นแก้วเป็นเพชรใสใสนึกให้ใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะจ๊ะ
เนื้อหนังมังสาดึกใสหมดเลยแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะตับไตไส้พุงปอดตับอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นตับไตไส้พุงอะไรนึกว่ามันไม่มีให้ภายในร่างกายของเรานึกว่ามันกลวงมันเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปเลยกลวงเหมือนท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านแห่งกระแสทานของความบริสุทธิ์และความดีของเราและของพระรัตนตรัยความดีความบริสุทธิ์ที่เราได้สั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีกันเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเป็นบุญเป็นบารมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่จำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่จะถูกเก็บสั่งสมเอาไว้อยู่ภายในกระแสทานแห่งบุญความดีของเราและของพระรัตนตรัยของบิดามารดาครูบาอาจารย์รวมหมดเลยเป็นกระแสทานแห่งบุญแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านท่อแก้วใสๆภายในขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ให้สิ่งที่เป็นมลทินไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นหมดสิ้นจากใจของเราไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์อยู่กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์ผุดผ่องทีเดียวบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าเป็นความบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดของเราสำหรับท่านที่มาใหม่ฐานที่เจ็ดหมายถึงอย่างนี้นะจ๊ะสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นได้เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะความบริสุทธิ์ดังกล่าว
ที่เป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลางตรงนี้แหละอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันยามเที่ยงวันนะจ๊ะที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเรานั่นแหละนั่นแหละความบริสุทธิ์เบื้องต้นให้เอาใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดอยู่ที่กลางดวงนี้เนี่ยดวงแห่งความบริสุทธิ์ของเราให้ใจเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่กลางความใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยประคองไปเรื่อยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราเป็นแผนผังของชีวิตซึ่งมนุษย์ทุกคนจะมีแผนผังเหล่านี้แหละติดตามตัวเรามาตลอดเวลาติดตัวอย่างนี้มาเนี่ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนเวียนว่ายตายเกิดไปที่ไหนก็ติดไปที่ตรงนั้นแหละอยู่ในกลางของมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนามีตรงนี้เป็นแผนผังของชีวิตเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่ว่าเราไม่เฉลียวใจเลยว่ามีไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่จนกระทั่งพระรู้นะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างนี้แหละและท่านก็ไปเห็นแผนผังของชีวิตนี้จึงได้นำมาสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ชาวโลกทั้งหลายให้ได้รู้ว่าในตัวมีของจริงอย่างนี้จะต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าเข้าถึงได้ก็จะได้รู้จักชีวิตได้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นจะรู้ว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตแผนผังของชีวิตอันนี้ก็คือภายในมันจะมีดวงธรรมมีกายภายในกายที่ละเอียดกว่าก็ซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าซ้อนกันไปเป็นชั้นๆถึง18ชั้นด้วยกันโดยมีดวงธรรมเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะกลั่นใจให้บริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกายหนึ่งไปถึงอีกกายหนึ่งได้เป็นชั้นๆกันเข้าไปดวงธรรมดังกล่าวนั้นก็คือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะซ่อนกันอยู่ภายในกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนี้แหละแต่ความละเอียดไม่เท่ากันซ่อนกันอยู่เป็นเครื่องกลั่นใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์พอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายภายในท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายกายมนุษย์ละเอียดนี่นะทำหน้าที่ไปเกิดมาเกิดเวลาหลับก็ทำหน้าที่ฝันอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละนั่นคือกายมนุษย์ละเอียดลักษณะที่เห็นก็คือ
จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดนั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางนั้นน่ะในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีดวงธรรมต่างๆซ่อนกันอยู่เป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกายมนุษย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์ซึ่งเป็นกายที่ถัดไปมีลักษณะสวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดมีความสุขมากกว่าเข้าไปถึงแล้วเราจะเข้าใจชีวิตได้ดีกว่าเดิมจะเป็นกายของสุคติภูมินะกายทิพย์มีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดกายนั้นก็มีเครื่องประดับติดตัวมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นกายถัดไปในกลางนั้นก็จะมีดวงธรรมต่างๆซ้อนกันอยู่คือดวงศีลสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะสุดกลางนั้นก็จะเข้าถึงอีกกายหนึ่งที่ละเอียดประณีตโตใหญ่กว่าเดิมบริสุทธิ์กว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมมีความรู้แจ้งได้กว้างไกลกว่าเดิมเรียกว่ากายรูปพรหมมีเครื่องประดับประดาเครื่องประดับติดตัวที่ละเอียดซับซ้อนกันไปอีกระดับหนึ่งในกลางกายรูปภพซึ่งมีทั้งหยาบและละเอียดเนี่ยนะก็จะมีดวงธรรมอีกชุดหนึ่งเป็นเครื่องกลั่นใจในทํานองเดียวกันให้บริสุทธิ์ได้ศีลได้สมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเมื่อบริสุทธิ์ถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงกายอีกกายหนึ่งเรียกว่ากายอรูปภพที่สวยงามโตใหญ่กว่าเดิมงามยิ่งกว่าเดิมบริสุทธิ์มากกว่าเดิมความรู้ความเห็นนั่นก็กว้างไกลออกไปอีกจนกระทั่งสุดขอบภพสามในภพสามอยู่ในสายตาของกายนี้กายนี้เรียกว่ากายอรูปพรหมมีทั้งหยาบและละเอียดซ่อนกันอยู่อย่างนี้แหละใสบริสุทธิ์ทีเดียวกายดังกล่าวทั้งหมดล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตายังไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะยังตกเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสอาสวะเขาอยู่จนกระทั่งต้องหยุดนิ่งเข้าไปในกลางกายอรูปภพถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะดังกล่าวแล้วกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนหลุดพ้นก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูเป็นองค์พระที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีความรู้เห็นที่กว้างไกลกว่าภพสามความรู้ในภพสามก็แทงตลอดเป็นกายออกนอกภพอยู่ระหว่างโลกียะกับโลกุตระหน้าตักหย่อนกว่าห้าวาเกศดอกบัวตูมคือบนพระเศียรท่านจะมีดอกบัวตูมใสๆเป็นองค์พระใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิแต่มีสังโยชน์บังคับกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปเข
ข้าไปในทำนองนี้อย่างนี้แหละสุดกลางกายธรรมโคตรภูก็เข้าถึงกายธรรมประโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมประโสดาก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วามีหยาบมีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาในกลางกายพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมบรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นพระแท้พระสมบูรณ์เป็นพระล้วนๆเลยหมดกิเลสอาสวะกายทั้งหมดเหล่านี้แหละคือแผนผังของชีวิตมนุษย์กายธรรมบรหัตคือเป้าหมายของชีวิตที่จะต้องไปให้ถึงได้เพราะเป็นกายที่หลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้งหมดหลุดหมดเลยเป็นยันยันกิเลสอสวะบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าอัตตาคือเป็นตัวของตัวเองที่เป็นอิสระไม่ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารพยามารจะเอากิเลสอสวะความโลภความโกรธความหลงสัญญาบึงต่ำบึงสูงมาบังคับไม่ได้เลยหลุดหมดเลยขจัดกิเลสสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษทีเดียวสะอาดใสบริสุทธิ์หลุดหมดเลยเมื่อหลุดหมดแล้วก็มีนิพพานเป็นที่ไปอยู่ไม่ได้แล้วในภพทั้งสามภพทั้งสามไม่อาจจะบังคับหรือดึงดูดให้อยู่ในภพสามได้เพราะเครื่องดึงดูดไอ้ติดอยู่ในภพสามนั้นถูกขจัดไปหมดแล้วสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไปแล้วเศษก็ไม่มีเหลือเลยใสบริสุทธิ์เป็นธรรมกายล้วนๆเป็นพระจริงๆเลยไม่มีถอยหลังกลับแล้วใสบริสุทธิ์นี่แหละเป็นตัวจริงตัวตนที่แท้จริงของเราแหละภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอัตตาซึ่งแปลว่าตัวจริงเป็นสิ่งที่เขาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอิสระเสรีภาพแล้ววิชาก็เกิดขึ้นเป็นวิชาที่แตกต่างจากวิชาในเมืองมนุษย์วิชาที่มีอยู่ในภพทั้งสามนั้นน่ะหลุดหมดเป็นวิชาพิเศษวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกจตุปปิสัมปิทาญาณจรณะสิบห้ารวมประชุมอยู่ในกายธรรมอรหัตนี่แหละมีความพร้อมทุกอย่างมีสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวที่เรียกว่าเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็สุขที่เป็นอมตะเป็นนิจจังไม่มีเปลี่ยนแปลงมีแต่สุขยิ่งขึ้นยิ่งผ่านกาลเวลาก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นกายธรรมอรหัตเนี่ยมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนถ้าเข้าถึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างนี้ก็จะหลอดพ้นจากเงื้อมมือของพยามารพ้นจากบ่วงแห่งมารได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงกายธรรมอรหัตให้ได้จึงจะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเขาเมื่อเข้าใจดีอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้เข้าถึงแผนผังที่มีจริงอยู่ภายในตัวของเราให้ได้จะได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกพ้นจากความทุกข์ทรมานให้เอาใจหยุดนิ่งนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่กลางความใสบริสุทธิ์พร้อมทั้งภาวนาสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ภาวนาไปเถิดจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาคือเราจะลืมภาวนาสัมมาอรหังไปเลยมีแต่ใจที่หยุดนิ่งหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายอย่างสบายสบายหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าถึงแผนผังของชีวิตดังกล่าวและหลุดพ้นจากเงื้อมมือพยามารได้จะเข้าถึงกายในกายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เรากำลังแสวงหากันอยู่นั่นแหละเป็นที่ชุมนุมของความปรารถนาทั้งมวลของเราจะทั้งฤทธิ์ทั้งเดชอนุภาพวิชาอภิญญาจรณะอยู่ในนั้นหมดรวมหมดเลยเมื่อถึงตรงนั้นแล้วไม่ปรารถนาสิ่งใดในภพสามอะไรในภพสามที่เขาว่าเลิศประเสริฐนักใจไม่ปรารถนาเลยจะเข้าถึงได้โดยการหยุดกับนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละมันก็จะโล่งโปร่งรู้สึกใจโล่งใจโปร่งเบาสบายตัวก็จะขยายรู้สึกตัวเนี่ยที่ทึบๆเนี่ยมันจะขยายกว้างจนกระทั่งหายไปเลยพอหายก็เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นสว่างเหมือนฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนนะพอเรายิ่งนิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆความสว่างขนาดฟ้าสางๆก็สว่างเหมือนอาทิตย์ยามเช้ายามสายกระทั่งถึงเที่ยงวันสว่างทีเดียวเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นสว่างเหมือนฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนนะพอเรายิ่งนิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆความสว่างขนาดฟ้าสางๆก็สว่างเหมือนอาทิตย์ยามเช้ายามสายกระทั่งถึงเที่ยงวันสว่างทีเดียวความสว่างมาพร้อมความสุขใจจะบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาผ่องแผ้วอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะแสงสว่างเกิดขึ้นการเห็นก็ตามมาจักษุจะเกิดเลยใจจะบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาผ่องแผ้วอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะแสงสว่างเกิดขึ้นการเห็นก็ตามมาจักษุจะเกิดเลยจักขุงอุตตปาทิจักขุเกิดการเห็นขึ้นมาเลยเห็นจุดสว่างซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงจุดเล็กๆสว่างแต่เย็นมันเป็นความสว่างที่เรามองผ่านได้ไม่เหมือนเรามองดวงอาทิตย์มันมองแล้วมันเคืองตามองไม่ผ่านแต่แสงสว่างภายในมองผ่านได้ยิ่งมองยิ่งมีความสุขใจเรากับแสงสว่างภาพที่เห็นการเห็นนั้นความสุขมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแยกไม่ออกไม่พลากจากกันมันจะไปพร้อมๆกันเหมือนเอากาวชั้นดีกว่าตาช้างตรึงใจติดไว้กับดวงใสๆ
ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างที่ทำให้เกิดการเห็นแจ้งภายในแล้วก็มองผ่านไปเรื่อยๆใจก็จะถูกปรุงให้ถูกส่วนเพิ่มกันไปอีกถูกส่วนนี่สำคัญทีเดียวมันไม่หนักไปมันไม่เบาไปไม่มีลุ้นไม่มีเร่งไม่มีเพ่งมีจ้องมันสบายติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและดวงนั้นก็ขยายแหล่งกำเนิดของแสงนั้นขยายนะจ๊ะขยายเป็นดวงโตขยายจนตกขอบไปเลยคือขยายไปไม่มีขอบเขตแล้วก็มีดวงใหม่ผุดซ้อนกันขึ้นมาโอ้ตอนนี้สนุกมีความสุขทีเดียวมีความเบิกบานเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอามันมองเห็นเกิดการเห็นภายในพอเราปิดเปลือกตาเท่านั้นน่ะก็มองเห็นอาทิตย์เที่ยงวันภายในที่มองผ่านแสงได้มาพร้อมกับความสุขความปิติความเบิกบานใจเดี๋ยวเราก็เห็นกายในกายภายในซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ได้ไปปรุงแต่งนึกคิดให้มันเป็นมันมีอยู่แต่เราเข้าถึงด้วยใจที่หยุดนิ่งมีความละเอียดเท่ากันก็จะดึงดูดเข้าหากันจะเกิดพลังดึงดูดเหมือนมีแม่เหล็กยักษ์อยู่ภายในดูดวูบเข้าไปโอ้สนุกทีเดียวมีความสุขใจก็ขยายกว้างไปเลยของดีของจริงมีอยู่ภายในตัวของเรานี้นะจ๊ะแต่ต้องหยุดให้ถูกส่วนจึงจะเห็นถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้เนี่ยหรือทุกชาติก็ต้องการแสวงหากายทำอรหัตนั่นเองถ้ายังไม่เห็นก็เกิดเรื่อยไปวัตถุประสงค์ของชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ทรัพย์สินภายนอกก็เป็นแค่อุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีไม่ใช่มีเอาไว้ให้เหมือนติดเอาไว้หวงแหนเอาไว้แย่งเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่มีไว้เพื่ออย่างนั้นมีไว้แค่เป็นสะพานเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับส่งต่อให้เขาถึงกายธรรมอรหัตเหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งต่อกันไปให้ถึงที่หมายปลายทางโดยปลอดภัยเท่านั้นแหละไม่ใช่มีเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายังไม่ถึงเพราะมัวไปติดยึดกันอยู่อย่างนั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ล่ำไปมันมีเครื่องที่ทำให้ดึงดูดติดอยู่ในภพสามอยู่ในกลางภพสามเลยแล้วก็ประกอบเหตุเอาไว้เนี่ยบุญบาปประกอบกันอยู่ในนั้นส่งไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามกำลังแห่งกรรมที่กระทำเอาไว้แต่ถ้าเข้าถึงกายธรรมอรหัตอย่างนี้หลุดไปเลยหลุดจากภพสามหลุดหมดมีนิพพานเป็นที่ไปมีความสุขรองรับกันอยู่ซึ่งผู้ที่เข้าถึงก็จะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะอันนั้นคือสิ่งนี้มีอยู่ก็ไปค้นกันค้นกันด้วยตัวของตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปต่างคนต่างทำกันนะจ๊ะจนกว่าถึงเวลาอันควรเราก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปกราบคำบูชาเสร็จก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเอาใจหยุดไปที่กลางกายฐานที่7ที่เดิมนั่นนะจ๊ะให้หยุดในหยุดในหยุด
นิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายหยุดให้นิ่งนิ่งใครเข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมกันนะจ๊ะให้ทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระซึ่งเป็นอจินไตยเป็นบุญที่เกินควรเกินคาดจะทำให้เราได้มีสมบัติใหญ่เป็นเสบียงติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นให้หยุดนิ่งนิ่งให้ดีนะหยุดในหยุดหยุดในหยุดในระหว่างที่กำลังทับทวีกันไปอยู่นี่เนี่ยแล้วก็ขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลงซ่อนในกลางกายเราให้กลั่นถ้าทำจำคิรูให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอสวะทุกโศกโรคภัยมีบัตรบาปศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ไม่ดีให้มันละลายหายสูญไปให้หมดมีแต่บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ในกลางตัวเราที่จะดึงดูดสมบัติเอามาใช้ในปัจจุบันนี้นะเอามาสร้างบารมีสมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีในชาตินี้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัตินี่แล้วก็จะทำความปรารถนาของเราที่เราตั้งอธิษฐานจิตเอาไว้เนี่ยเป็นอธิษฐานบารมีสำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกหยุดนิ่งๆอธิษฐานจิตไปเลยนะจ๊ะอธิษฐานให้ดีทีเดียวให้สมความปรารถนาให้ได้เนี่ยบุญกำลังเกิดขึ้นสว่างสวัยอยู่ในศูนย์กลางกายของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไปเลยให้ได้อัศจรรย์ทันใจในชาตินี้เนี่ยและติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมแล้ววันนี้เป็นวันทอดกฐินสามัคคีของเราซึ่งมีคุณยายของเราเป็นประธานใหญ่ทำต่อเนื่องกันมาหลายปีทีเดียวปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งใจให้เป็นพิเศษอย่าให้ใจคุณมัวอย่าให้เศร้าหมองทีเดียวบุญจะได้เกิดขึ้นในกลางกายของเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่มีหกไม่มีหล่นไปเลยให้ใจใสทั้งวันตั้งแต่เช้านี้เรื่อยไปเลยบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่จะทำให้เรามีสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าไปนั้นอย่าให้หกอย่าให้หล่นให้ได้นะจ๊ะปีนี้เป็นปีพิเศษ
เรามีโชคดีเนี่ยมีบุญญาลาภจะได้ทอดกฐินสามัคคีวัดตกค้างทั่วประเทศที่เกิดจากวิกฤตศรัทธาเพราะถูกสื่อทำให้เกิดความสับสนไขว้เขวทำให้เกิดความคลางแคลงเป็นเหตุให้กฐินตกค้างมีมากมายมาถึงหลวงพ่อและพวกเรานี่เนี่ยประมาณ500วัดก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่จะได้มีโอกาสอย่างนี้นะหาได้ยากนะลูกนะบางคนปีหนึ่งเนี่ยทอดกฐินกันได้แค่ปีละวัดบางคนก็สองวัดบางคนก็สิบวัดแต่ว่าน้อยน้อยรายทีเดียวกว่าจะครบจำนวน500วัดนี่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายถ้าเราทอดปีละวัดเนี่ยต้องใช้เวลาถึง500ปีทีเดียวเราถึงจะทอดได้ครบกำหนดถ้าทอดปีละวัดนี่500ปี500ปีคูณด้วย365วันได้ 180,000 กว่าวันหมายความว่าเราก็จะต้องหายใจให้ยาวนานถึงขนาดนั้น 180,000 กว่าวันจึงจะทอดกันครบแต่นี่บุญบันดาลให้เราได้ทอดกฐินตกค้างถึง500วัดทำบุญวัดละ1บาท500วัดก็500บาทบุญนี้เป็นบุญใหญ่นะลูกนะในการทอดกฐินที่จะทำให้พระท่านได้อานิสงส์กฐินถึง5ประการอานิสงส์นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องจีวรเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปแสวงหาที่วิเวกและก็เรื่องอาหารท่านจะได้มีความสะดวกสบายต่อการประพฤติธรรมแสวงหาหนทางพระนิพพานเท่ากับเรามีโอกาสเรามีส่วนสนับสนุนให้ท่านได้แสวงหาหนทางพระนิพพานโดยสะดวกไม่กังวลเรื่องการเดินทางเรื่องจีวรเรื่องอาหารอะไรต่างๆตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตเอาไว้เพราะฉะนั้นอานิสงส์นี้เนี่ยวัดละบาท500วัด500บาทที่ลูกทุกคนเนี่ยทำก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีทางหลีกหนีการเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติได้เราจะตั้งรวยกันไปทุกชาติได้สมบัติกันไปทุกชาติสมบัติทั้งสามนี่ที่ผู้มีบุญในการก่อนได้ชั้นใดเนี่ยเราก็จะได้ชั้นนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นชาวนี้เนี่ยหลวงพ่อก็จะถือโอกาสนี้เชิญชวนลูกทุกคนทำบุญทอดกฐินตกค้างวัดละ1บาท500วัดก็จะครบถ้วนบริบูรณ์ในการสร้างบารมีของเราในวันนี้กลับไปเราจะได้มีความปีติยินดีอาบุญเนี่ยไปแจกจ่ายกับหมู่ญาติมิตรที่บ้านที่ไม่ได้มากันนะเพื่อนบ้านของเราให้เขาอนุโมทนาสาธุการหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วเขาก็จะได้มีส่วนบุญอันนี้เขาจะได้ปลื้มอกปลื้มใจคุยกันต่อไปว่าญาติของเราที่อยู่ในมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ทอดกฐินทีเดียวที่ตกค้างถึง500วัดอัศจรรย์จริงๆบุญนี้เกิดขึ้นกับเราเรามีสุขได้เพราะหมู่ญาติที่มีชีวิตอยู่ได้ทำบุญทอดกฐินตกค้าง500วัดให้กับเราเพราะฉะนั้นวัดละ1บาทนะลูกนะ500วัดก็500บาท500บาทนี่แหละจะทำความปลื้มปิติยินดีให้กับเราไม่ว่าเราจะระลึกนึกถึงกี่ครั้งยามไหนก็ตามจะปลื้มใจว่าเราได้ทอดทีเดียวได้500วัด
เราจะเป็นเจ้าของบุญ500วัดซึ่งเป็นกฐินตกค้างวัดละ1บาทนะลูกนะวัดละ1บาทแค่1บาทนี้เนี่ยเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกชาติหมดเวลาของความจนถาวรแล้วถึงเวลาแห่งการรวยถาวรเมื่อเราไม่อาจที่จะห้ามความตายได้ฉันใดเราก็ห้ามความรวยไม่ได้ฉันนั้นถ้าเราได้ทำบุญวัดละ1บาท500วัดนี้กฐินตกค้างกฐินที่มีคุณยาอาจารย์ของเราเป็นประธานใหญ่นะลูกนะต่อจากนี้ไปก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญบูชาข้าพระและบุญที่เราจะได้ทอดกฐินตกค้างรวมทั้งกฐินของวัดเราในวันนี้ด้วยอธิษฐานจิตตามใจชอบจะสมปรารถนาในทุกสิ่งนะจ๊ะวันนี้เราได้สั่งสมบุญบารมีกันมาตั้งแต่เช้าภาคเช้าก็ได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระได้ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสมณเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญที่ท่านเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเราได้ให้กำลังแด่ภิกษุสมณเณรผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งท่านก็เอากำลังนั้นมาสร้างบารมีต่อพร้อมๆกับพวกเราในภาคบ่ายที่เราจะได้พร้อมใจกันทอดกฐินสามัคคีซึ่งเป็นกาลทานที่หาได้ยากปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดจะให้คุณมัวกันนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเลื่อมใสในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้หรือเสมอเหมือนนี้จะไม่มีอีกแล้วพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นต้นแหล่งแห่งบุญกุศลเป็นที่พึ่งของเราจริงๆทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าทานที่บุคคลให้แล้วในบุญญาเขตใดมีผลมากพึงเลือกให้ทานในบุญญาเขตนั้นเถิดเราตถาคตสรรเสริญการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้เพราะทานที่บุคคลให้แล้วในทักกินในยะบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนบุคคลผู้ฉลาดที่หว่านพืชลงไปในนาดีฉะนั้นคำว่าทักกินในยะบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยหรือเข้าถึงธรรมกายนั่นเองตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูธรรมกายพระโสดาบันต
ธรรมกายพระสกิทาคามีธรรมกายพระอนาคามีและธรรมกายพระอรหันต์ใครเนี่ยได้เข้าถึงหรือได้เป็นธรรมกายดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นพระภิกษุสมณเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ได้ชื่อว่าเป็นทักขิณยะบุคคลทั้งนั้นคือบุคคลผู้ควรแก่การต้อนรับควรในการเคารพสักการะบูชากราบไหว้ควรแก่ทักษิณาทานแม้ตัวเราจะได้เข้าถึงธรรมกายก็ได้ชื่อว่าเป็นทักขิณยะบุคคลเหมือนกันถ้าเราทำบุญกับธรรมกายอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ยิ่งถ้าเราได้เข้าถึงธรรมกายด้วยแล้วก็ได้ทำบุญกับธรรมกายที่ละเอียดที่มีบารมีแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งได้บุญใหญ่เป็นอสงไขยอัปปมาณังทีเดียวดังนั้นถ้าหากว่าปรารถนาจะให้ได้บุญมากก็ให้ทำบุญด้วยธรรมกายนะจ๊ะคือปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วการทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ก็จะเป็นวันบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวของเราเองการทอดกฐินสามัคคีในวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสบุญพิเศษที่เราได้อาราธนาคุณยายของเราให้ท่านเป็นประธานใหญ่และพวกเราทั้งหลายก็ร่วมด้วยครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ยังมีสรีระร่างกายของท่านอยู่ดังนั้นเราจะต้องตั้งใจตักตวงบุญกันให้เต็มที่นะจ๊ะคุณยายท่านเป็นยอดนักสร้างบารมีผู้รู้แจ้งเป็นทักขิณยะบุคคลผู้หาได้ยากยิ่งในโลกยุคนี้นะท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่อายุได้29ปีได้ประพฤติพรหมจรรย์ศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยตลอดทำวิชาปราบมารเรื่อยมาเลยจนกระทั่งหลวงพ่อท่านมรณภาพการปฏิบัติธรรมค้นคว้าวิชาธรรมกายของคุณใหญ่นั้นเป็นที่เลื่องลือกันในหมู่สหธรรมิกนักรบกองทัพเทมธรรมทั้งหลายท่านศึกษาค้นคว้าเข้าไปเพื่อจะขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานจัดต้นตอของกิเลสอาสวะโดยการทำใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนะตลอดทั้งวันทั้งคืนทุ่มเทชีวิตจิตใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวจนกระทั่งธรรมะท่านละเอียดมากหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ออกปากชมว่าลูกจันทร์เป็นหนึ่งไม่มีสองคือเป็นสุดยอดของผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผลยอดเยี่ยมในยุคนั้นท่านทำละเอียดของท่านอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกายวาจาใจของท่านใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นฐาน
รองรับวิชาธรรมกายแต่อย่างดีเรือนกายของท่านจึงเป็นทางผ่านแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเป็นทางผ่านของผู้รู้ที่มีบารมีแก่ๆถ้าทำแก่ๆมีญาณทัศนะกว้างไกลไปเรื่อยๆดังนั้นท่านจึงเป็นทักขิณายะบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่ควรแก่ทักขิณาทานวันนี้เราได้ร่วมบุญกับท่านเราทั้งหมดก็จะอยู่ในครองจักษุของท่านท่านจะคุมบุญให้เราได้บุญใหญ่กันทุกๆคนนะจ๊ะใครที่ทำความปรารถนาของท่านให้สำเร็จช่วยกันสถาปนารัตนบัลลังก์ลานธรรมรอบมหาธรรมกายใจดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่จนสุดกำลังผลบุญก็จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมได้ผลเกินควรเกินคาดเวลาสมบัติบังเกิดขึ้นก็จะบังเกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์เราจะได้ที่สุดของรูปสมบัติที่สุดของทรัพย์สมบัติที่สุดของคุณสมบัติที่สุดของลาภยศเสริญเสริญสุขมรรคผลนิพพานทุกอย่างร่างพร้อมบริบูรณ์หมดเลยได้ที่สุดของทุกสิ่งกระทั่งได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะต้องตั้งใจกันให้ดีเป็นพิเศษนะจ๊ะเอาใจหยุดใจนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวบุญกุศลก็จะได้บังเกิดขึ้นกับเราอย่างจะนับจะประมาทไม่ได้ต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีทุกคนนะจ๊ะ